สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้มาทำกุหลาบกันนะคะด้วยเนื้อวัว500กรัมกับผงสำเร็จรูปนะคะ40กรัมนะคะสะดวกสบายนะคะถ้าใครอยากได้สูตรก็ดูในซองเลยจ้าผสมผงนะคะให้เข้ากันกับเนื้อนะคะเราใส่แทนแป้งนะคะคลุกให้เข้ากันแล้วนำไปเราคลุกให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นเราก็จะนำไปผัดกับน้ำมันนะคะตอนนี้เราก็มาผสมนะคะส่วนผสมให้เข้ากันเตรียมหัวหอมกระเทียมนะคะเราก็ใช้หอมแดงบ้านเขาแทนนะจ๊ะบ้านเราไม่มีหั่นใส่น้ำมันนะคะพร้อมใส่หอมกระเทียมนะคะไปเจียวพอประมาณหลังจากนั้นเราก็จะใส่เราจะใส่มันฝรั่งกันนะคะรอบนี้เจียวกระเทียมเสร็จแล้วเราก็เอาเนื้ออะไรค่ะที่ผสมไว้มาใส่นะคะคนให้เนื้อสุกนะคะพอได้ที่เราจะนำมาเจียวกับหัวหอมนะคะพอได้ที่แล้วเราก็จะใส่น้ำซุปลงไปนะจ๊ะแล้วตั้งไฟเคี่ยวนะคะประมาณ1ชั่วโมงนะคะใช้ไฟอ่อนๆ นะคะเพื่อที่จะให้เนื้อนุ่มนะคะเราเตรียมหั่นมันฝรั่งไว้เลยจ้ะหลังจากเนื้อนุ่มนะจ๊ะเราจะใส่มันฝรั่งกันลงไปนะคะคนที่ชอบรสเข้มข้นก็สามารถเติมตามชอบใจนะคะจะเติมรสดีหรือขนอแล้วแต่ตามชอบใจค่ะเราก็ใส่มันนะคะที่หั่นไว้ไปสัก10ถึง15นาทีหลังจากเนื้อนุ่มเสร็จแล้วลองมาทำทานกันดูนะคะเนื้อเคี่ยวได้นุ่มนุ่มมากเลยค่ะรับรองอร่อยมากค่ะสูตรนี้ลองมาทำทานกันดูนะคะท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงทั่วหน้าค่ะ